ใคร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 ก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมโลกปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังในหน้าจอที่เคารพและท่านที่อยู่นั่งหลังพวงมาลัยเนาะท่านที่อยู่หน้าจอและนั่งอยู่หลังพวงมาลัยที่เคารพก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเจอกันแล้วจ้า YouTube Face บันเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้เน้นหนักเรื่องของสุขภาพมนุษย์ร่างกายไม่แข็งแรงพอเวลาจะไปถึงปลายทางแล้วขาอ่อนใช่ไหม นะโดยเฉพาะยิ่งวัยรุ่นตอนปลายตรงนี้แหละครับเป็นปัญหาของโลกนะครับโลกใบนี้เขาจะมีไม่ใช่เลยคนไทยประเทศไทยเจอแล้วจ้าสังคมผู้สูงวัยเห็นไหม 20% ของผู้คนของบ้านเมืองอยู่ในวัยเกิน60เข้าไปแล้วจ้า 20% โอ้โหแล้วจะให้อยู่ยังไงกินยังไงนอนยังไงคนกลุ่มนี้นะครับถ้าเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นเขานะประเทศที่เขาเจริญแล้วนะครับเขาจะมีการจัดสวัสดิการสังคมให้คนรุ่นนี้เราไว้เพราะว่าในขณะที่เขาเริ่มเรียนเขียนอ่านเข้าสู่ระบบการทำงานเขาจะเก็บภาษีเอาไว้เยอะๆๆๆๆเลยนะครับแต่เวลาถึงเวลาเท่าชราแก่ชราเมื่อฐานะหรือว่ารายได้ไม่มีรายได้เลยรัฐบาลก็ก่อเลี้ยงดูผู้เสือแบบ 100% เหมือนกันเห็นไหมแปลว่าเลี้ยวตอนบั้นปลายในประเทศที่เขาเจริญแล้วส่วนประเทศบ้านเรานี่นะครับเขาเรียกว่าประเทศที่อยู่ในโลกที่3ที่4เลื่อนที่4มานิดนึงแต่ยังไม่พ้น4ต่อ3เขาจะเรียกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาคำว่ากำลังพัฒนาเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2500นะสิบอกให้นับเนื่องมาตั้งแต่อะไรนะก็มีอะไรตั้งแต่กรมจากกองพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยฉบับที่1นะครับไม่รู้เขาตั้งอยู่แถวคลองประปรานั่นแหละทุกวันนี้นะครับนะแถวๆไม่โทษทีแถวคลองพะดุงกรุงเกษมโอเคแถวนั้นเขาเรียกว่าอะไรนอดเลยนะนางเลิงได้ไหมหลานหลวงได้ไหมแถวๆหลานหลวงนางเลิงแถวนั้นแหละครับใช่เปล่ารู้นะน่าจะใช่สะพานขาวอย่างเงี้ยใช่เนาะโอเคแถวนั้นแหละ นั่นแหละนะตอนนี้ใช้กี่ฉบับไปแล้วนะเนี่ยคำว่ากำลังพัฒนานี่นะมันก็มีคำถามว่าจะกำลังพัฒนาไปถึงไหนกันเนี่ยนะปีไหนจะได้ชื่อว่าพัฒนาแล้วมีคนก็บอกนะว่าถ้ารายรับของประชากรของโลกของบ้านของประเทศของประเทศนะฮะอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่ไม่รู้ก็จะมีมาตรฐานเขานะอย่างเช่นนะครับ2,500,000เนี่ย250,000
5,000 บาทต่อปีทุกคนนะฮะนั่นแหละฮะเขาจะจัดไว้ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 250,000 บาทต่อคนต่อปีแล้วอยู่ในเกณฑ์ทุกคนด้วยนะยกเว้นผู้พิการประมาณนั้นนะครับจึงจะจัดอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเห็นไหมพัฒนาแล้วหมายเลขอะไรให้มีเกรดด้วยนะ A B C ด้วยนะนี่เป็นต้นนะครับบ้านเราก็ยังใช้มากี่ฉบับแล้วอีกใช้กี่ฉบับก็ไม่รู้ยอมผมเองก็ยอมเมื่อยอมแล้วก็ต้องบอกว่าถ้ามีคนคนหนึ่งเดินทื่อมาจากไหนก็ไม่รู้นะจะกึ่งคนกึ่งบ้าก็ไม่รู้ล่ะมาชี้หน้าเราเลยเธอใครก็ไม่รู้เดินมาจากไหนเนาะแต่งตัวก็ดูไม่ออกดูไม่เจอเลยนะครับปอนมาถึงก็มาชี้หน้างอกลุงออกรู้ไหมทุกวันเนี้ยลุงออกพูดไม่พูดเป็นประจำไม่ใช่หรือไม่ซีดอย่างนั้นไม่สูงจระเข้จะถูกปลาซิวรุมปลาซิวจะรุมจระเข้เห็นพูดหมายความว่าไงชี้หน้าลุงออกแล้วก็บอกเฮ้ยเอางี้ดีกว่าอย่าไปไกลลุงออกบอกว่าปลาซิวจะกินจระเข้มันเป็นไปได้ไหมมาวันนี้คนที่ว่าเนี่ยชี้หน้าลุงออกบอกรู้ไหมหญ้าจะกินเสือโหยิ่งหนักข้อเลยหญ้ากินเสือโอ้ยตายไปเลยมีแต่คนบ้าเท่านั้นนะครับที่จะบอกว่าหญ้ากินเสือมันคิดได้ยังไงวะหญ้ากินเสือเอาสมองส่วนไหนคิดถึงพูดมาอย่างนั้นนะเออยอมแบบนี้อ๋อไปไกลทั้งนั้นนี่รับไม่ได้หรอกไปไกลเฮ้ยไปไกลได้ไงคุยกันก่อนไม่ดีกว่าเหรอว่ากันไปนอนว่าแล้วก็คุยกันนะครับว่านะก็บอกว่ารู้ไหมปกติหญ้าเนี่ยมันกินอะไรของมันเป็นอาหารหญ้ามันกินเต่าเป็นอาหารได้ไหมถามเล่นๆหญ้าไอ้ทั่วเขาไปเสือมันกินเต่าเป็นอาหารได้ไหมเสือกินช้างเป็นอาหารได้ไหมเสือกินมนุษย์เป็นอาหารมันได้ไหมเสือกินวัวเป็นอาหารได้ไหมอยู่ๆบอกว่าคนบ้าๆบอเนี่ยเฮ้ยเสือกินหญ้าแล้วมันก็มีชีวิตมันอยู่ได้ด้วยสวยคนฟังคนพูดสวยกันไม่รู้ยอมลองดูครับผมเล่นๆนะอย่าจริงจังลุงออกชวนคิดคนแอบนอร์มอนชวนคิดคนมนุษย์อันคอนเซียสและแอบนอร์มอนชวนคุยชวนคิดพิชิตความเข้าใจกันดูซิว่าคนที่เราเห็นว่าบ้าเนี่ยมาทักท้วงอย่างรุนแรงว่าฉันเห็นแต่หญ้ากินเสือหรือฉันเห็นแต่เสือกินหญ้าเป็นงานไปเห็นแต่เสือกินหญ้าแล้วเห็นแต่หญ้ากินเสือทีนี้โอ้ยเราสมองส่วนให้คิดลองวิเคราะห์ดูนะว่าคนบ้าเนี่ยพูดผิดหรือพูดถูกคนที่เราเห็นว่าเขาบ้าเนี่ยเขาพูดผิดหรือพูดถูกลองฟังดูฮะว่ามันก็ใช้หลักคณิตศาสตร์คิดเล่นคิดง่ายA เท่ากับ B B เท่ากับ C เพราะฉะนั้น A ก็ต้องเท่ากับ C
A เท่ากับ B B เท่ากับ C C เท่ากับ E เพราะฉะนั้น E ก็เท่ากับ A นักคณิตศาสตร์เบื้องต้นลองดูปกติทั่วๆไปเนาะจะเห็นตามสารคดีก็ได้หรือใครจะไปอยู่ในป่าเขาลำนอไพรไปขึ้นยอดไม้ดูเราก็เห็นแต่เสือมันกินวัวเสือมันกินแก้งเสือมันกินกวางและหรือเสือกินกระต่ายสัตว์ป่าเหล่านั้นนะฮะเป็นอาหารกลับมาถึงบอกว่าไอ้ที่บอกว่าเสือกินหญ้าเนี่ยเพราะว่าวัวน่ะมันกินหญ้าใช่ไหมเอสกับบีบีกับซีเนี่ยเพราะวัวมันกินหญ้ามันถึงเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นวัวตัวใหญ่อยู่ๆเจ้าเสือก็ไปกินวัวก็แปลว่าเอ้ยไอเสือมันกินหญ้ามันผ่านตัวกลางคือผ่านวัวนั่นเองผัดเถอยคิดตั้งนานเนี่ยเราเห็นเขาบ้าๆบอๆอย่างนี้ถ้าไม่ฉุกคิดหรือว่าขาดปัญญาแต่น้อยนิดเราก็จะไล่คนที่เราเห็นกะเลวกะลาดเนี่ยไปไกลที่ไหนได้โอ้โหเจ้าปัญญาเลยแบบนี้นี่เลยเขาเรียกว่าปัญญาทีนี้กลับมาบอกว่าเอาหญ้ากินเสือทีเนี้ยโอ้โหไงวะเนี่ยหญ้าที่ไหนวะวะมันจะมากินเสือได้อ่ะอ๋อโถเมื่อวันหนึ่งเข้าอยู่ในกฎของธรรมชาติไม่ใช่กฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งกรรมหรือเปล่าไม่ทราบเรากำลังพูดถึงเสือกับหญ้านะหญ้ากับเสือกับหญ้าไม่ใช่คุณหญ้านะย่าคุณย่าคือแม่ของคุณพ่อนี่ก็เรียกว่าย่าโอเคนะดูสิมีกฎแห่งกรรมกันมาหรือเปล่าระหว่างเสือกับย่าย่ากับเสือทำไมต้องมากินกันและกันอยู่นั่นกฎแห่งกรรมนี่มันจะใช้ได้อีกต่อไปไหมเนี่ยหรือว่าจะหยุดสักทีนึงถ้าหยุดกฎแห่งกรรมได้มันจะไปขึ้นตรงอยู่กับกฎอะไรก็ต่อลองฟังเรื่อยๆครับก็จะรู้ว่ากฎไหนกันแน่นะครับอีกครั้งนึงฮะเมื่อกี้นี่เสือกินหญ้าเพราะวัวเป็นตัวกลางวัวมันกินหญ้าก็แปลว่าหญ้าอยู่ในตัวเสือมาทำให้เสือเจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาโอเคไหมอยู่ๆก็เสือก็ไปงับวัวโอ้โถอ๋อเสือกินหญ้ามันกินแบบนี้เหรอใช่ได้นะโอเคกลับมาหญ้ากินเสือทีเนี้ยโอ้ยิ่งหนักข้อไปก็มันอ๋อก็แปลว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของสัตว์โลกก็โถเวลาเสือตายมิน่าล่ะเวลาเสือตายแล้วมันก็เป็นอาหารของหญ้าปุ๋ยสิพี่โถ่โอ้ยเพิ่งถึงบางอ้อนะเมื่อกี้นี่เข้าสู่บางงงบางเซอร์นะก็เลยถึงบางอ้อตรงนี้เองเห็นไหมคนก็มีปัญญาอย่าไปดูถูกลูกแคลนกันนะว่าผมนี่พูดกันมาเกินกว่า20ปีคำพูดต่อไปนี้คือเมื่อรู้จักลุงออกแล้วจะรู้จักทางไหนก็ตามทีจะรู้จักตอนที่อ้าวเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยกันเงี้ยจะรู้จักกันบนรถเมล์รถไฟเครื่องบินนะเรือลำเล็กลำใหญ่ถนนทางสวนสาธารณะในประเทศนอกประเทศรู้จักลุงออกลุงออกก็บอกว่าอย่าห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเหยียดหยาม
ทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกับเราก็แปลว่าบางทีได้เห็นคนที่กระเลวกระลาดมาแต่งเนื้อตัวก็โหมอมแมมมาหมดเลยมันอยู่ก็ชี้หน้าลุงออกนมักนมักนี่ทวนให้ฟังเฉยๆนั่นแหละนมักเห็นพูดจังปลาซิวกินจระเข้มันได้ยังไงไม่ซีดอย่างนั้นไม่สูงได้ยังไงใช่ไหมฮะลองฟังเนี่ยสิยากกินเสือยิ่งงงแล้วนะฮะคำว่าเสือกินหญ้ายากกินเสือก็โดยมีบัวเป็นตัวกลางใช่ไหมฮะบัวไปกินหญ้าบัวก็จะเติบโตมาเจอเสือให้เสือก็งับบัวทีเป๊ะเชียวชัวช้าเป็นอาหารวันหนึ่งเสือตัวนี้มันก็เกิดแก่เจ็บตายวันนั้นวันนี้ล้มหายตายจากตายไปแล้วจ้าถามอะไรเป็นอะไรหยิบเป็นเหยื่ออะไรกันก่อนนี่นะครับคุณแรงคุณแรงเป็นนกเป็นตัวเล็กตัวน้อยแล้วนะฮะเป็นสัตว์ตัวน้อยจะเป็นจุลินทรีย์เอ่ยหรืออะไรก็สุดแท้แต่จะว่านะเพราะฉะนั้นใหญ่ๆเนี่ยระวังให้ดีเนี่ยเจอตัวเล็กรุมนะพี่นะกำลังเตือนอย่างนี้นะใหญ่ครับโลกใหญ่ครับฟ้าเนี่ยโดยผู้หญิงผู้ที่มีอำนาจมักจะหลงตัวเองว่ามีทั้งหน้าที่และหน้าและสิทธิระวังให้ดีคนที่มีอำนาจลายเซ็นนี่คืออำนาจลงนามลงนามผู้มีอำนาจโปรดลงนามถ้าไม่มีอำนาจตามกฎหมายก็ลงนามก็ไม่ได้ลงนามนั้นผู้มีอำนาจตัวจริงก็ต้องผู้ที่เซ็นอนุมัติอนุญาตว่าไปตามกฎหมายนะนั่นเขาเรียกว่าผู้มีอำนาจครับส่วนหนึ่งได้มากด้วยผู้มีอำนาจนั้นมักจะจำแนกหน้าที่กับสิทธิไม่ออกจากกันมันก็เลยเละตุ้มเป๊ะเนาะกลุ่มอำนาจในบ้านเมืองเราองค์กรที่มีอำนาจเนี่ยลองดูครับตั้งแต่หนุนนะหัวแถวนั่นนะฮะมาถึงท้ายแถวดูสิครับแปลว่าจำแนกไม่ออกหน้าที่สิทธิและอำนาจมันก็เลยเป๋เป๋นี่แหละครับตัวปัญหาของสังคมไอ้ด้วยตัวปัญหาไม่ใช่ตัวกินไก่นะตัวกินไก่เป็นอย่างนึงอันนี้ตัวปัญหาจำแนกแค่นี้ไม่ออกแล้วยังไปขันอาสาเป็นผู้มีอำนาจโอ้ยใครซวยเนี่ยไม่รู้เจอจระเข้รุมกันแล้วกันนะๆๆทำนองเดียวกับเสือที่ว่านี่ครับป่านี่นะครับสุดท้ายก็เป็นเหยื่อของหญ้าใช่ป่ะเป็นเหยื่อของอีแร้งยอมไหมพี่กรณีอย่างนี้จะถามว่าเป็นกฎแห่งกรรมได้ไหมผมบอกว่าพอแล้วเรื่องกฎแห่งกรรมนี่หยุดพูดได้แล้วจ้าถามว่าจริงไหมจริงจะหยุดพูดจะเปลี่ยนภาษาได้ไหมมาเป็นกฎของธรรมชาติได้ไหมกฎธรรมชาติคือกฎเปลี่ยนแปลงนี่นะครับแต่ก่อนนี้เห็นไหมกฎเปลี่ยนแปลงนะถ้าเป็นต้นหญ้ามันก็เจริญเล็กๆน้อยๆเติบโตใหม่เปลี่ยนแปลงเจริญโตขึ้นเห็นไหมถ้าเป็นบัวตั้งแต่เริ่มเกิดมาตัวเล็กนิดเดียวก็ไปขึ้นยางไม่นานๆเขาก็เติบโตขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงเสือก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นกฎธรรมชาติคือกฎการเปลี่ยนแปลงก็อันเดียวกันเราจะเลิกพูดก็มากดแห่งกรรมนะต่อไปนี้มันต้องเอาภาษาใหม่แล้วไม่จบอ่ะเอ๋ก็โอ้ยเป็นเพราะกรรมของฉันก็เลยต่อไปไม่ได้ไปเดินสนุกก้อนหินโอ้ยเพราะกรรมฉันโอ้ยตายแทนที่จะเฮ้ยก้อนหินมันขวางหน้าขวางทางเนี่ยจับมันออกไปนึงหรือว่าทำอะไรล้อมกรอบมันไว้ซะแทนที่จะคิดอย่างนี้ไปโทษกรรมฉันเนี่ยสวยชีพหายเลยสวยชีพหายโทษทีสุภาพเริ่มสุภาพนิดหน่อยนะเพราะนั้นกฎแห่งกรรมก็คือหนึ่งกฎที่ว่านี้อยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนากฎแห่งกรรมโอเคนะบัดนี้พระพุทธศาสนารากของพระพุทธศาสนามาเยอะเต็มได้ 100% ตอนนี้มันจะลดลงทีน้อยสองน้อยนะนะเพราะฉะนั้นผู้คนจะเริ่มหยุดคิดเรื่องศาสนาเดิมเกาะติดคำว่าศาสนาเห็นไหมต่อมาศาสนาก็จะเริ่ม
ผู้คนก็จะคลายออกคลายออกคลายออกเสร็จแล้วก็บอกว่าศาสนาเสื่อมจริงๆเนี่ยมันลดปริมาณผู้คนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนานั้นมันลดจากความเข้มข้น 100% ให้เหลือ 90 80 70 60 50และจะเหลือติดปลายนวมอยู่น่าจะยุคศรีวิไลเนี่ยถือเหลือติดปลายนวมอยู่น่าจะประมาณ 15% รายงานตรงนั้นครับนอกนี้เป็นของใหม่หมดแล้วจ้ะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าตกยุคนะเมื่อฟังลุงออกแล้วอย่าตกยุคนะคุณยายคุณยายไว้ผมเนี่ยห่วงจากคุณยายหรอกทำไมไปห่วงคุณย่าคุณยายได้ไหมทำไมคุณปู่คุณตาจึงไม่ห่วงท่านเหตุผลง่ายๆครับคุณย่าคุณยายเนี่ยคือเจ้าของจักรวาลมนุษย์ผู้ซึ่งมีมดลูกนั่นแหละเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งคุมจักรวาลไว้อยู่อธิบายต่างทุกคนทุกคนทุกขั้นต่างก็เกิดปฏิสนธิอยู่ในมดลูกของพระราชมารดาและมดลูกของพระราชมารดานั้นลุงออกบอกว่านั่นคือห้วงแห่งจักรวาลสรุปทุกท่านเกิดอยู่ในห้วงแห่งจักรวาล นะครับพอเวลาออกมาจากท้องแม่ปุ๊บสัตว์สารสื่อชั่วคำว่าจักรวาลกับโลกดูเหมือนว่ามันตัดขาดจากกันนะความจริงไม่เลยมันเว้นช่องว่างเฉยๆตัดแปะไปมันเว้นช่องว่างเฉยๆนะครับนี่แหละคือภาษาลุงหนอกจำเลยครับงั้นพวกเราจะค่อยมันจะห่างจากจักรวาลนี้ไม่ได้ครับจักรวาลนี้โดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนั่นนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็อยากให้เข้าใจตรงนั้นซะหน่อยนึงไหนๆก็อยู่หน้าจอไม่ว่าจะเป็นท่านที่อยู่หลังพวงมาลัยและอยู่หน้าจอมาหลายเดือนหลายปีดีดักแล้วประมาณนั้นก็มารู้ในทางลึกๆเนียนๆซะหน่อยซะจากคำว่าหญ้ากินเสือเสือกินหญ้าก็เลยกลายมาเป็นห้วงแห่งจักรวาลที่อยู่ในพระราชมารดานะแล้วก็พระราชญาติแล้วก็พระราชยายก็แล้วกันนะโอเคไหมจบข่าวนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้อย่าหลุดเป็นอันขาดนะครับกลับมาอีกคันหนึ่งต่อไปนี้นะฮะมนุษย์โลกจะมาพูดคำว่ากฎของธรรมชาติไปแล้วนะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะไม่ผิดหรอกครับจะอธิบายว่าไงทีนี้เห็นไหมไม่ผิดอธิบายว่าไงพอเวลาขึ้นต้นอธิบายจำแนกไม่ออกอีกต่างหากแล้วก็เชื่ออย่างเดียวธรรมะคือธรรมชาติก็เชื่อมันขาดปัญญาเนี่ยวิเคราะห์ไม่ได้เราเชื่อแบบนั้นมันก็บ่งเล็บโง่แล้วครับเ ชื่อปุ๊บโง่ปั๊บแล้วครับงั้นต่อไปนี้จำคำงอกไว้นะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้เราอยู่ในกฎของธรรมชาติอธิบายเพราะตัวเราเนี่ยคือธรรมชาติท่านก็เป็นธรรมชาติผมก็เป็นธรรมชาติเกิดมาในตามกรอบอ้างอิงของธรรมชาติไม่มีอะไรมาสร้างกรอบธรรมชาติคือกรอบที่มันเกิดโดยอัตโนมัติเกิดเองใช่ไหมเกิดเองเนี่ยในภาษาของพระพุทธศาสนามีอยู่4คำนะการเกิดหนึ่งเกิดมาเป็นตัวเช่นท่านเช่นผมก็คือเกิดมาจากมดลูกสองเกิดมาเป็นไข่เช่นไก่กับไก่เกิดมาเป็นไข่เห็นไหมครับแล้วฟักทีเป็นตัวทีหลังคำว่าเกิดคำเดียวนะสามเกิดมาจากตัวเล็กเกิดมาจากของเหม็นของคราวของคราบของใครตัวเล็กก็ที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยแต่ลุงงอบอกว่าไอ้ตัวเล็กนะสัตว์ตัวเล็กเกิดมาจากไอ้สัตว์ตัวเล็กไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเห็นไหมสี่เกิดเองตามแนวทางพุทธศาสนาที่พูดไว้คือเกิดในรูปแบบที่บอกว่าโอปปาติกะนะครับเกิดเองในรูปแบบนี้โอเคไหมแต่คำว่าเกิดเองในโครงสร้างของโลกของจักรวาลธรรมชาตินั้นน่ะเกิดเอง
ในลักษณะที่อยู่ๆก็ปุ๊บๆเลยไม่มีผีไม่มีครุยเลยโอเคไหมครับไม่มีที่มาที่ไม่มีที่ไปไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีมีแต่อยู่ในท่ามกลางประมาณนี้นะถ้าเกิดเองพอได้ไหมครับคำว่าเกิดเองไอ้เกิดเองตรงนี้ฮะเรียกว่าเกิดตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมกับกฎธรรมชาติอะไรมันแน่กว่ากันถ้าพูดถึงจัดระดับนะจัดระดับของมิติแห่งปัญญาถ้าถามดวงออกกฎธรรมชาติจะเหนือกว่ากฎแห่งกรรมโอเคไหมกฎแห่งกรรมก็รู้สึกจะมาพูดถึงกับมนุษย์เป็นตัวหลักมนุษย์เกิดมันก็มีกรรมเวียนว่ายจะเกิดรอบแล้วเราก็คือวิบากกรรมเนี่ยก็คือเรื่องราวมนุษย์ไปเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องมนุษย์ตั้งแต่เกิดถึงตายนะครับแล้วก็ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดอีกครั้งต่อไปแนวทางพุทธศาสนาสอนตรงนั้นเห็นไหมก็รับคำว่าการเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะไม่เกิดไม่ทุกข์อย่างเงี้ยมันต้องจำแนกให้ได้นะครับระหว่างตัวตนบุคคลอย่างท่านอย่างผมเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์ท่านไม่เกิดท่านก็ไม่ทุกข์ผมไม่เกิดผมก็ไม่ทุกข์อย่างนี้รับได้ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเห็นไหมใช่ไหมล่ะแต่ถ้าหากว่าตามกรอบของโลกอย่างเงี้ยโลกเกิดเองถ้าหากว่าตามแนวทางพุทธศาสนาลุงอธิบายสบายมากเลยสมุทัยอยู่ที่ไหนของโลกดวงอาทิตย์เห็นไหมพูดถึงโครงข่ายจักรวาลแสนตกกฎจักรวาลไปแล้วตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าโครงข่ายแบบโลกแบบท่านอย่างผมที่อยู่ทุกวันนี้ถ้าท่านไม่เกิดท่านก็ไม่ทุกข์แต่มันเกิดมาแล้วทำไงล่ะจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญานะกับตอนเริ่มต้นที่แรกบอกว่าอยู่ๆก็มาชี้หน้าลุงว่าเฮ้ยปลาซิวมันจะไปกินจระเข้ได้ไงวะไม่ซี่มันจะไปงัดไม่สูงได้ไงวะเห็นไหมก็ขู่ลุงออกเลยนั่งไปก่อนนั้นรู้เปล่าหญ้ากินเสือได้แล้วกันลุงหัวก็ยอมก็จะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยย่ากินเสือได้แล้วกันนั่นนะฮะระดับปัญญาเขาพูดนะครับถ้าไม่คิดเนี่ยโดนต่อยเลยล่ะครับอยู่ๆก็มาชี้หน้าเงี้ยโดนสวนเลยล่ะครับแต่ลุงหัวไม่สวนใครอยู่แล้วก็นั่งยิ้มขู่มาก็ยิ้มเฉยๆเลยไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อมาวิเคราะห์ดูแล้วเออมันใช่ตามที่ว่ามาตอนต้นพอได้ไหมครับนี่แหละคือท่านอยู่หน้าจอและคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยฟังรายการปรัชญาชีวิตผ่าน YouTube บ้านเราในทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เชื่อว่าได้หยิบยื่นแนวทางแห่งปัญญานิดเดียวฮะแต่มันเกิดผลเยอะนิดเดียวเนี่ยครับแต่มันเกิดผลเยอะครับเพราะฉะนั้นลองลำดับดูหลายๆเรื่องอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งหรือว่าโมเดลหนึ่งยกตัวอย่างขึ้นมาให้ได้รู้ได้เข้าใจพอประมาณการโอ้ยไหนๆมันก็วันที่16เมษาแล้วพี่ก็พรุ่งนี้ก็ทำงานไม่ใช่เออรถติดอีกพรุ่งนี้ผมไม่ได้ไปไหนเหมือนชาวโลกเขาอยู่ที่บ้านตื่นมาโอ้พรุ่งนี้มีงานเลยโอ้ยพรุ่งนี้มีงานเยอะพรุ่งนี้มีงานเยอะพรุ่งนี้มีงานเยอะเป็นพิเศษเออโอเคพรุ่งนี้นั่งเกล้าโอเคได้เป็นวันหยุดพอดีนะเอ้ยวันพุธฮะวันพุธเหรอไม่รู้มีนัดแนะใครบ้างหรือเปล่ายังนะถ้าไม่นัดแนะใครได้ก็ดีเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานเต็มหน่วยเลยเหรองั้นพรุ่งนี้งดไปก่อนนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบเพราะว่าพรุ่งนี้แต่งจริงงานเต็มเลยนะตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าเลยเกรงว่างานจะไม่เสร็จเพราะว่างานนี้มันมีเวลาจำกัดเหลือเกินในการที่จะแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะครับถ้าไม่ด่วนจริงผมก็ไม่ปฏิเสธนี่มันด่วนมากนะครับเพราะว่ามันจะมีการเตรียมตัวที่จะไปอเมริกาเพราะว่าที่นู่นเขาดูสิ
ทอร์นาโดเนี่ยเห็นไหมฝนตกอย่างรุนแรงร้อนแบบจะขาใจตายแล้วอยู่ๆก็ทอร์นาโดมาเนี่ยตั้ง 3-4 ลูกมาเบิ้ลเลยล่ะครับโอ้โหดูสิครับนะแม่โลกใบนี้มันไม่น่าอยู่นะเผื่อบางทีเข้าประเทศเขาได้ก็ถือโอกาสเตะตัดขาไปก่อนอย่าให้มันมาบ้านเราไปเตะตัดขาไปก่อนอย่าให้มันมาบ้านเราอยู่ไกลบ้านประมาณนั้นนะครับโอเคไหมอ่ะก็คิดว่าแค่นี้ก็น่าจะพอในส่วนที่เล่าส่วนกันฟังนะครับต่อมาก็ไหนล่ะโอ้ยหมอบอยู่นี่เหรอหมอบใช้คำว่าหมอบดูสิเปิดเองเป็นไหมเปิดเองเป็นบอดูสิลองดูนะแกล้งเปิดเองดูเปิดหน่อยบอเอาไงนี่ไม่หือไม่อือเลยถ้าหากก็จะเปิดเข้าไปดูหน้าตัวเองนะถ้าไปผ่านเฟซนะก็กดผ่านแอปพลิเคชันตัว F Face เป๊ะเข้าไปอ้าวสูบบุหรี่ตรงนี้เอ่ยเฮ้ยมันเมื่อวานนี่เพราะว่าดูคอรู้ดูคอรู้เอ้ายังไงอ่ะไม่ไปไหนแล้วปัดแผงซ้ายเพื่อเผยความคิดเห็นแผงซ้ายอ้าวแสดงว่าเห็นไม่มีห่วยไปไม่เป็นแล้วแบบนี้ทำไมเฮ้ยทำไมโอ้ยหนีไปไกลไม่เอาแบบนี้ไปไม่เจอเปิดดูตัวเองยังไม่เป็นเลยเดี๋ยวก็ขี้คุยนักหนาลุงหอมีตัวช่วยก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีตัวช่วยมันก็ต้องจำยอมจนได้แหละมีตัวช่วยก็อาศัยตัวช่วยก็แค่นั้นเองนี่นะนะว่าเราถือโอกาสเติมเชื้อเพลิงเป็นไรไปล่ะเติมเชื้อเพลิงบ้านเราหมาละจ้าเห็นไหมตะแลน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 ตะละแลนแตนแตนแตนโหยวันนี้รถคงติดแน่ดูนะฮะสำหรับท่านอยู่หลังพวงมาลัยหลังพวงมาลัยคันเล็กใหญ่ใหม่เก่าอยู่บ้านใครบ้านใครว่ามาเลยแม้ว่าไม่เคยรับรองไม่ขัดขืนนครปฐมภาพชัดเจนดีไปแล้วพัทยาก็ชัดเจนดีเข้าไปเข้าไปฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงเนี่ยมันจะเป็นยาเองเสียงเป็นยาปวดสะโพกบั้นท้ายโอ้ยบั้นท้ายดินระเบิดหรือเปล่าเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปไม่มีคนเดียวเลยสุดท้ายแล้ว มีใครอื่นอีกไหมที่จะมีหน้าจอเฟซนะมีมาก็ถามมาจะทำแล้วก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีนะครับอีบอรู้สิไม่มีจะไปห้องยูทูบนะจะไปห้องยูทูบแล้วนะนับถึงสามนะหนึ่งห้องเฟซมีไหมมีขึ้นมาเร็วสองโอ้มาแล้วจ้ะวันข้างหน้าพลังงานบริสุทธิ์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกลุงหงอกอัดพลังงานบริสุทธิ์ใส่กระป๋องไปจำหน่ายทั่วโลกได้ไหมคะ แล้วเอางั้นแหละเป็นการจำหน่ายแล้วเหรอ เป็นไปได้สูงที่ว่านะเป็นไปได้สูงจะไปต่อสู้กับ PM 2.5 ก็นั่นแหละไปได้สูงจ้าไปได้สูงจ้าโอเคมีอะไรอีกไหมเนี่ยไม่มี
ไม่มีนะไปต่อห้องในตอนนี้มันอยู่ในห้องไม้สักทองนะครับต่อไปจะไปห้องทองคำห้องทองคำมีชื่อว่า YouTube YouTube ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวคุณ YouTube มาแล้วจ้าเป๊ะดูจิดูจิเป็นไงเป็นไงยังไม่หือไม่หือเลยลองเข้าไปสอดเป๊ะสอดเป๊ะสอดแบบนี้เหรอไม่ใช่สิสอดต้องไม่ใช่แบบนี้กลับคืนโอ้ยเอาเป๊ะสอดเอาหน่อยสิดูสิคุณยายคือเจ้าของจักรวาลโน่นเห็นไหมโอเคเนี่ยใช้ได้เพราะว่าได้พูดเมื่อกี้นี่แหละคุณยายคุณย่าเป็นเจ้าของจักรวาลนะจ๊ะนะจ๊ะขอให้ภาคภูมิใจซะนั่นแหละคือภาษาลุงหงอกนะครับภาษาลุงหงอกจะเป็นเช่นนี้แหละไม่เหมือนชาวโลกสักเท่าไรหรอกเพราะว่าลุงหงอกคือมนุษย์แอบนอร์มอนกับอันคอนเซียสนะฮะจำไว้ให้ดีๆหน่อยคำนี้นะครับคุณลุงครับผู้ที่บรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์เมื่อสิ้นจากโลกนี้แล้วจิตของเขาผู้นั้นยังรับรู้อะไรอีกไหมครับคำว่าพระอรหันต์นี่นะครับต้องมีคำว่าเดินดินกินข้าวแกงด้วยนะแปลว่ายังมีชีวิตอยู่เดินดินกินข้าวแกงจึงจะเรียกว่าพระอรหันต์จริงๆนะครับแต่ถ้าหากว่าพระอรหันต์ที่ไม่สามารถเดินดินกินข้าวแกงได้นั้นเป็นพระอรหันต์เพียงภาษาที่อยู่ก็อยู่ในตำราโอเคไหมครับเป็นพระอรหันต์เพียงภาษาถ้าอยู่ก็อยู่แค่ในตำราโอเคไหมถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเขาคนนั้นก็ออกมาทำหน้าที่หน้าที่อะไรหน้าที่พระอรหันต์ก็จะมีหน้าที่ที่จะให้อะไรปลดเปลื้องก็ว่าได้ปลดปล่อยความทุกข์อย่างเงี้ยของพืชและสัตว์อย่างเงี้ยโดยเฉพาะยิ่งของสัตว์ซึ่งเป็นมนุษย์นั่นคือหน้าที่พระอรหันต์นะครับเขาจะมาปลดปล่อยความทุกข์ของมนุษย์กันและกันหน้านั่นนะครับถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะครับส่วนหนึ่งก็มีแต่มักจะมีพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระมหาโพธิสัตว์เหล่านี้เป็นต้นนะที่จะเดินดินกินข้าวแกงทั่วไปนะแต่ถ้าหากว่าของจริงนั้นต้องอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงมีชีวิตอยู่นะภายในนั้นชีวิตอยู่แต่เรื่องของจิตเนี่ยลุงครับผู้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์เมื่อสิ้นจากโลกนี้แล้วความจริงเขาจะสิ้นโลกใบนี้ขณะที่ยังเดินดินกินข้าวแกงอยู่แปลว่าจิตเขามันจิตเหนือโลกไปเลยจ้าจิตเกินโลกโอเคไหมครับอันนั้นจะไปได้โดยจิตอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับจำเป็นหลักนิดนึงย้ำภาษาลุงหงอกเลยนะจิตของเขาผู้นั้นยังรับรู้อะไรไหมเมื่อเขาเป็นพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงจิตจะรับรู้ทุกสรรพสิ่งในวินาทีเดียวกันคือจะรู้เร็วรู้เร็วรู้ทันทีรู้โดยที่ไม่ผ่านกระบวนการคิดเพราะเขาคิดจนสุดความคิดเรียบร้อยแล้วจ้ะเขาจึงไม่ต้องผ่านกระบวนมาอีกโอเคไหมครับนั่นก็คือแนวทางอธิบายจากลุงหงอกนะครับจบนะเพราะว่าหมดคำถามแค่นี้คุณสุรวิทย์นะครับเอามีท่านอื่นไหมถ้ามีท่านอื่นย้อนแย้งก็เชิญนะครับถ้าจะมีใครย้อนแย้งก็เชิญได้แต่วัทยาสายถ้าไม่สนใจก็โทรศัพท์ใช้ตรงก็ได้02-985-9886เรามีสแตนด์บายไว้ให้ทั้งโทรศัพท์ตรงๆก็ได้ด้วยนะครับ
ผ่านจอก็อย่างที่ว่าเนี่ยครับผ่านยูทูบเนี่ยนะโอเคไหมโอ้วันนี้ขาเข้ารถคนอยู่ติดพิลึกเนาะขอขาเข้ากรุงเทพเลยครับไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักเช่นสุขุมวิทเพชรเกษมพหลโยธินวิภาวดีรังสิตนะกระมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพแม้แต่ถนนสายจากสุพรรณบุรีเข้ากรุงเทพเนี่ยคงแน่นอึกนะตัวสายอะไรล่ะสายนครนายกเข้ากรุงเทพเนี่ยนะครับคงแน่นอึกอักเนี่ยนะจะเป็นรถไฟจะเป็นทางอากาศก็คงแน่นอึกอักเหมือนกันละโว้ละเว่ประมาณนั้นครับนะคิดยังไงก็คิดไม่ตกผมเกิดมาทำไมคุณลุงบอกว่าชีวิตสัตว์โลกเกิดมาเพื่อเรียนรู้รับรู้แม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องเกิดมาเพื่อเรียนรู้รับรู้เพื่อมาบอกเล่าให้กับสัตว์โลกได้ฟังกันมันคนละสถานะนะถ้าหากว่าในแนวทางพระพุทธเจ้านั้นอุบัติมาเพื่อการตรัสรู้เจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาเพื่อการตรัสรู้แปลว่าบอนทูบีเกิดมาติดตัวมาเลยนะครับทีนี้การที่จะติดตัวมาเลยติดตัวมาเริ่มต้นก็เป็นสิ่งพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มาห่อหุ้มตัวอยู่เจ้าชายสิทธัตถะนะเกิดมาปุ๊บพลังงานบริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์มันห่อหุ้มตัวมาจึงมีคำว่าเกิดเห็นไหมกว่าพระองค์จะมาสังเคราะห์พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั้นจนกระทั่งได้บริสุทธิ์มาก่อนหนังติดเอ็นติดกระดูกแล้วครับถึงขั้นนั้นสักเดียวโอเคไหมครับนั่นก็คือแนวทางของพุทธองค์ขาแนวทางของพระพุทธองค์ท่านส่วนแนวทางของท่านและผมเวลานี้ก็เรื่องกายใจจิตธรรมดาที่เองนะครับไม่ต้องไปเพียรถึงเหมือนกับพระองค์ท่านนะเนาะเพียรแบบนั้นก็โอ้ยตัวใครตัวมันแหละครับแบบนั้นผมไม่เล่นด้วยเด้อผมประเภทหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจบข่าวลุงง่ายๆสบายๆโอเคไหมแต่ผมไม่เข้าใจว่าตัวผมมีความจำเป็นที่จะเรียนรู้การเกิดเพื่ออะไรไม่ต้องไปเรียนรู้เพราะมันเกิดมาแล้วไม่ต้องไปเรียนเพียงแต่ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยรู้ตัวไหมล่ะในการดำรงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมมันเกิดมาแล้วมันต้องไปเรียนรู้มันเกิดแล้ว ใช่ไหมล่ะเพราะมันเกิดมาแล้วใช่ป่ะเพียงแต่มารับรู้ผ่านประสาททั้ง5หูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสผมจะเรียกว่าสภาพการรับรู้นะแล้วก็สภาพการเรียนรู้รับรู้เรียนรู้ผ่านประสาททั้ง5เมื่อเวลาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องตรงนี้นะครับทีนี้เรื่องของการรับรู้ฟังเสียงสุดไหมล่ะได้ไหมล่ะถ้าได้ก็ได้หูเป็นทิพย์ตาเหมือนกันที่มองเห็นต่างๆนาสารพัดที่จะผ่านมาทั้งหมดหมดไหมล่ะรู้หมดไหมถ้ารู้หมดก็ได้ตาเป็นทิพย์นานเห็นไหมถ้าสาวก็สังเคราะห์กายได้หมดจดกายก็เป็นทิพย์เห็นไหมสังเคราะห์กายได้ทั้งหมดกายก็เป็นทิพย์กายเป็นทิพย์เป็นยังไงโอ้งานเนี้ยลุงออกสันนะมั้งงานนะไม่รู้ว่าบางคนเขาถ่ายรูปได้ก็แล้วกันถ่ายรูปแบบไม่เห็นตัวตนของเขาแหละครับนั่นแหละบางคนนั่นฮะเป็นลักษณะที่บอกว่ากลายเป็นเทปถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปแป๊ะๆธรรมดาแบบนั้นนะครับคนไหนจะถ่ายรูปแล้วไม่ติดนั่นแหละครับในหนึ่งบอกว่านั่นคือกายทิพย์มันถ่ายแล้วมันก็ไม่เห็นตัวโอเคไหมครับประเภทกายทิพย์เขาก็มีถ้าเป็นพระพุทธเจ้านะฮะนั่นคือกายทิพย์ตลอดกาลเดินดินกินน้ำแข็งก็ตายทิพย์หมดไม่ว่าจะอยู่ไหนๆก็ตามทีคือผมจะเรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นคือมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีเงานี่ภาษาลุงออกอีกแล้วโอ้ยพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาถ้าว่าอุปมาว่าเงาคือกิเลส
ก็มันดำเนาะเงามันดำใช่ไหมล่ะเงาคือกิเลสก็หมดสิ้นซากแล้วกิเลสถ้าบอกว่าเงาคืออวิชชาก็สิ้นซากความเป็นอวิชชาเรียบร้อยได้จ้าสิ้นซากพอนึกออกไหมครับที่เราให้ฟังตรงนี้เพราะฉะนั้น ก็เลยลำดับให้ฟังในข้อสงสัยค่อยๆหายใจด้วยแล้วกันฟังไปด้วยหายใจด้วยประมาณนั้นนะครับหลุมดำที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาตามหากันอยู่กับหลุมดำที่เห็นทางจิตแบบลุงออกแตกต่างกันจังไดหลับตาปุ๊บมันก็เจอแล้วความดำนั่นนะหลับตาในที่มืดมันดำมืดใช่ไหมนั่นแหละคือหลุมดำเลยง่ายๆอย่าคิดมากใช่นะใครเห็นความสว่างในความมืดนั่นคือเจาะหลุมดำได้นะใครเห็นความสว่างในความมืดได้นั่นคือเจาะหลุมดำได้ทีนี้ไอ้เจ้าความสว่างที่ว่านั้นมันสว่างมันแบบเต็มปื้ดกับสว่างกันแป๊บเดียวนิดเดียวจุดเพียงแค่ปลายเข็มหมดอย่างเช่นว่าเรามองเข้าไปในพื้นที่ความดำทั้งหมดใช่ไหมนะมันจะมีขาวหรือใสเพียงแค่ปลายเข็มหมดนั่นแหละครับแปลว่าเจาะหลุมดำได้เลยจ้าโอ้โหก่อนจะถึงนั้นได้พี่เอออะไรมันจะขนาดนั้นนะลูกออกใช่ไหมไม่รู้ก็บอกกันอย่างนี้แหละครับทำได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ค่อยๆถามลุงออกไปทีละน้อยสองน้อยทำไปด้วยอย่าลืมงานประกาศนะครับตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะให้เห็นกับสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังนี้ดีมากๆที่สุดก็คือการใช้ทฤษฎีการงับอากาศตามที่ไตเติ้ลแมนเขานำเสนอโอ้ไม่พี่สวัสดีครับลุงออกผมให้ลูกสาวโอนเงินเข้าบัญชีกองบุญพระศรีอริยะเมตไตรร่วมทำบุญด้วยนะครับสาธุถึงจะไม่มาแต่จะพยายามทำบ่อยๆครับรับทราบครับรับทราบครับใครก็ตามที่ส่งที่หมามาให้ลุงออกหนึ่งกองเอากลับคืนไปเลยเกินกว่า500กองใครก็ตามที่ส่งอะไรโอนเข้าบัญชีมาให้เนี่ยถ้าไรไม่รู้ก็มันออกมาเท่านี้ไอ้ทางไหลเข้าเป็น360องศาถ้าไม่มีออกจะไม่มีเข้านะจำด้วยครับเป็นหลักธรรมชาตินะกฎธรรมชาตินะครับถ้าไม่มีออกจะไม่มีเข้าจะบอกให้ทราบไปนะงั้นออกมาเท่าไหร่ไม่รู้มันไหลเข้ามาแทนที่360องศาก็ให้เกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่านะคุณโยอย่าลืมสาธุอามินด้วยอาเมนด้วยโอมด้วยและอย่าลืมอมิตพุทธนะคำพูดนี้เป็นคำที่สูงสุดแล้วนะครับใครอยู่กลุ่มไหนก็อันนี้เอาเองก็แล้วกันเนาะคุณศักดิ์ชัยโอเคครับรับทราบตามนี้นะฮะการเกิดเป็นทุกข์ทำไมของการเกิดเป็นทุกข์ทำไมของสองสิ่งจึงต้องต่อสู้แข่งขันกันให้เป็นทุกข์ทำให้เกิดเป็นผมและพ่อแม่ปู่ย่าตายายของผมคิดยังไงก็ไม่เข้าใจ คิดยังไงก็ไม่เข้าใจมันก็น่าเห็นใจครับตรงนี้ฮะมันไม่รู้นะมันคล้ายๆกับมันเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถรู้ได้อ่ะนะรู้เองก็ไม่ได้คิดก็ไม่ได้มันจะไปใส่ต่อได้ไหมเนี่ยนั่นนะมันเหมือนกับว่าไงเนาะจะดีนะครับนั่นนะความรู้สึกนึกคิดความคิดคิดนึกคิดนะดีนะยังมีคำว่าคิดมีโอกาสได้เข้าใจถ้าไม่คิดไม่มีโอกาสได้เข้าใจเลยเนี่ยค่อยๆคิดไปครับ
คิดจนสิทธิ์จนสุดความคิดได้เมื่อไรจึงจะเข้าใจโดยแจ้งคิดจนสุดความคิดเมื่อใดจึงจะเข้าใจสิ่งที่หลวงออกเล่าให้ฟังโดยแจ้งโอเคไหมครับคำเหล่านี้ฮะมันจะไปต่อได้นะครับคิดจนสุดความคิดโอ้ยน้ำอากาศช่วยได้ครับน้ำอากาศนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เข้าในสิ่งที่ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นมันมีวิธีเดียวยุคสมัยเนี่ยใช้น้ำอากาศช่วยกระตุ้นมันจะก่อเร่งปฏิกิริยาแห่งความคิดมันจะบันเจิดของมันเองครับในหัวสมองเราหรือว่าในตาเรานั่นเองครับมันจะเกิดเองนะเกิดแน่นอนด้วยอ่ะไม่ใช่คำว่าแน่นอนนะไม่ได้เพราะเราทำกันมาแล้วนะเชิญครับหลายท่านก็ตอนนี้กันส่วนหนึ่งที่ล่วงหน้ากันไปก่อนแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกภายในในเมื่อสิ่งเหล่านี้มันคิดเอาไม่ได้อยู่แล้วหนึ่งก็คือทั้งคนที่กล้าและคนที่กลัวก็ไม่เข้าครับลุงทั้งจะกล้าและกลัวคนที่เชื่อมากๆไม่เชื่อมากๆก็เข้าไม่ได้คนที่คิดว่าเข้าใจอยู่มันก็เข้าใจไม่ได้คนที่ยังคิดอยู่ก็มันคิดเอาไม่ได้คนที่รู้สึกอยู่ตามการกินการดมการทาการมองการเห็นการสัมผัสก็เข้าไม่ได้ลุงตัวที่จะเข้าได้คือตัวอากาศที่มันห่อหุ้มพลังงานบริสุทธิ์ไว้นั่นแหละครับแล้วมันผ่านเข้าจมูกเรานั่นแหละลุงผ่านเข้าปากเราผ่านเข้าไปอยู่ในตัวเรานั่นแหละครับมันจะพาเข้าไปเองลุงครับโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องเชื่อไม่ต้องจดจำไม่ต้องอะไรไม่ต้องรู้สึกไม่ต้องอะไรฮะอัดมันไว้เดี๋ยวมันพาไปเองลุงพอเข้าร่องเข้ารอยเมื่อไหร่แล้วพวกเหมือนสไลเดอร์ลุงก็ไปตามร่องนะครับนั่นแหละลองเอาคำอธิบายนี้เชื่อมโยงด้วยครับท่านที่อยู่หน้าจอและอยู่หลังพรมอะไรที่เคารพครับลองเผื่อว่ามันจะไปเจอเพราะว่ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดจะเป็นนักบวชหรือนักเบียดทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้ในสิ่งที่ลุงหงอกกำลังเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะครับไม่ต้องใช้ตำราเล่มใดแล้วนะวันนี้นะครับไม่ต้องใช้ความเชื่อที่ว่านี้โอเคไหมใช้เอาความพอจะเข้าใจพอจะเข้าใจสมมติว่าความเข้าใจมีทั้งหมด 100% พอจะเข้าใจ 5% มันก็จะมีเชื้อนะโอเคไหมพอจะเข้าใจเพียง 5% ว่าแล้วกระตุ้นด้วยการงับอากาศเนี่ยจะเป็น 10% 15% 20% เองนะครับลองทำนะครับมันไม่ใช่ลองนะต้องทำอย่างนี้ดีกว่าใช่ยุงมันมีสองส่วนแล้วตอนนี้ส่วนหนึ่งที่ล่วงหน้ากันไปก่อนเนี่ยก็เป็นคนที่ทำคือไม่ถามไม่เอาเลยแล้วไม่ถามไม่ตำราไม่ครูบาอาจารย์ก้าวข้ามลุงหมอไปแล้วก้าวข้ามตำราที่ว่ามาทั้งหมดทั้งชีวิตแล้วแล้วก็ไปล่วงหน้าแล้วแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีด้วยครับคุณลุงก็แสดงความยินดีด้วยสำหรับท่านผู้นั้นนะฮะแค่นะมาอีกอันหนึ่งศาสนาก็เอ่ยศาสนามันก็ไม่เหมาะสมนะทางฝ่ายผมมักจะไม่เอ่ยศาสนานะครับผมใช้ว่ากลุ่มสาธุกลุ่มอามินกลุ่มอาเมนกลุ่มโอมและอมิตพุทธนะจะกลุ่มไหนในนี้ถ้าแปลงแล้วนะฮะก็คือกลุ่มสาธุอามินเดี๋ยวนะมีเสียงสั้นเสียงยาวอาเมนอาเมนอเมนกลุ่มอเมนนะครับท่านที่รู้เนี่ยคุณไมจีนะคุณกลุ่มอเมนกันแล้วกันนะกลุ่มอเมนน่ะเชื่อว่าเราเกิดจากพระฉายของพระองค์พระฉายนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับคำตอบสุดท้ายคำว่าพระฉายนะคือแสงนั่นเองครับแสงคือแสงนะครับหมายความถึงแสงก็คือแสงสว่างแสงต้นทางแห่งแสงแสงอะไรทีนี้ถ้าเป็นแสงนะถ้าผมแปลคำว่าแสงนะต้นทางของแสงทั้งหมดแหละครับคือแสงพระอาทิตย์นี่เห็นไหมคือแสงพระอาทิตย์นั่นเองถ้าต้นทางของแสงนะในจักรวาลนี้ไม่ใช่แสงปลายอุโมงค์โอ้ยนี่มันคำตลาดสดตลาดแห้งเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์อย่างนี้เป็นวาทกรรมนะครับให้รู้ไว้นะครับอั
แสงมันต้องเห็นได้ในตาที่ว่านี้นะครับทีนี้แสงที่ว่านั้นก็ต้องเห็นได้ในตาเราเพราะฉะนั้นกรณีนี้ต้องเป็นเรื่องของตาทิพย์เท่านั้นนะฮะจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับคุณไมจี้นะครับโอเคนะนั่นนะนะในการตอบก็ตอบงี้นะครับโอ้ยพูดว่าเป็นเจ้าของแสงพูดงี้พูดตอบยังไงว่าตัวเองเป็นเจ้าของแสงโอเคนะพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงอีกชั้นหนึ่งครับผมโอเคนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในความร้อนซ่อนอยู่ในแม่เหล็กโลกถ้าเป็นไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าสถิตจบข่าวนี่คือภาษาลุงออกย้ำด้วยนะครับต้องย้ำไปตรงนี้เพราะว่ามันอ้างกับสิ่งอื่นไม่ได้อ่ะอ้างอิงสิ่งอื่นไม่ได้ก็ต้องลุงออกอย่างเดียวผิดขอรับผิดผู้เดียวมันคือจบข่าวนะครับใช่ไหมง่ายดีทันสมัยดีมันเชื่อชั่วช้าดีประมาณนั้นไม่ต้องอาจจะไม่ต้องบางทีนะไม่ต้องเมบีโอเคไหมมีแต่คำว่า yes กับ no และโอเคไปด้วยกันต่อถ้า no ก็ปิดข่าวถ้า yes เปิดฟังข่าวไปเรื่อยโอเคไหมถ้า no ถ้าโอเคทีนี้ถึงกันประมาณนั้นครับโอเคไหมพอได้นะนี่แหละคือเอกลักษณ์ของบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำไมผมถึงย้ำคำว่าและด้วยก็คนไม่เหมือนขาเหมือนใครเหมือนใครก็บอกยังไงกั้นเอาไว้เพื่อให้ลึกโอเคนะไปเรื่อยๆมีไหมครับมีก็เติมมาเรื่อยๆนะก่อนที่จะหมดวันที่16เมษายนนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นที่17แล้วนะจ๊ะคุณยายคือเจ้าของจักรวาลโหคลิปนี้คุณยายใครเนาะงานนี้ทุกคนคงมีคำว่ายายเนาะก็แชร์กันไปถ้าคิดว่ามันพอที่จะส่งไปหาคุณยายตามลมตามแรงก็แชร์กันไปกดแชร์กดอะไรก็เดี๋ยวไม่กดแชร์เองก็แล้วกันโตแล้วถ้าเห็นว่ามันไปวัดยามเช้ายามสายบันบ่ายเย็นได้ก็โอเคคลิปนี้นะครับเอาอะไรต่อไม่มีแล้วนะไม่มีผมเริ่มนาฬิกาดูนาฬิกาแล้วเนี่ยนี่ดูสิหมดชั่วโมงไปยังไงคิดว่าน่าจะ21นาฬิกา1นาทีโอ้ใช้เวลามา1ชั่วโมงเต็มพอดีแล้วเนี่ยอ่ะยังมาต่อยเหรอคุณลุงครับการตายของผู้คนเช่นในช่วงสงกรานต์จากอุบัติเหตุถึงขณะนี้237ศพเกิดขึ้นเพราะ3สหายหรือไม่ครับผมบอกว่าโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนผมไม่เคยเสียดายคนตายนะด้วยจริงนะคนตายเนี่ยผมไม่เคยร้องไห้ตามสักกี่คนในโลกนี้จริงใครจะตายไม่ได้เคยร้องห่มร้องไห้ตามเลยนะครับจริงมันเหมือนกับคนไม่มีหัวใจบอกดีแล้วโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกวันนี้โชคดีที่ตายก่อนเพื่อนเอ้ยน่าจะสงสารเฉพาะคนที่ไม่ตายมากกว่าอย่าไปสงสัยคนตายครับอย่าไปสงสารคนตายเพราะคนตายถือว่ามันหมดสภาพไปแล้วมันอยู่ที่ว่าตายดีหรือตายไม่ดีโอเคไหมถ้าตายไม่ดีถามว่าจิตวิญญาณนี่พูดสองคำควบจิตวิญญาณเขาจะไปไหนนี่แหละครับตรงนี้แหละครับมาคบคิดกันต่อถามว่าจิตวิญญาณมีไหมมีแน่นอนจิตและวิญญาณโอเคไหมถ้าหากว่าเกิดการตายโดยไม่ได้ใคร่ครวญมาก่อนหรือไม่ได้คิดมาก่อนโอเคไหมไม่ได้คิดเลยอยู่ๆก็ขอขาดดื้อๆ
โอเคไหมครับอย่างถ้าหากว่าคนตายในแดนประหารเขาคิดมาก่อนแล้วเขาตายแน่เห็นไหมครับเห็นไหมมันผ่านกระบวนการคิดมาก่อนตายแล้วตายแน่ทีนี้ในระหว่างที่เขาจะตายเขาคิดถึงอะไรเราไม่มีสิทธิ์ไปรู้แทนเขาได้เลยไม่มีทางเลยคำอธิบายง่ายคือเขาคิดอะไรอยู่จิตวิญญาณเขาจะไปสถิตสิ่งนั้นอยู่จะไปสถิตสิ่งนั้นอยู่แน่นอนตรงนี้ถือว่า 100% ได้โอเคนะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในวาระของกรรมว่าคิดเลยเนี่ยตายปุ๊บเสร็จเลยวิญญาณล่องลอยนะถ้าหากว่าคือโอกาสเกิดใหม่เนี่ยคงจะยากมากเพราะมันมันไม่เหมือนกับทำสมาธิไอ้ทำสมาธิเนี่ยนะพอเวลามันถึงจุดหนึ่งความคิดมันจะหมดไปเห็นไหมครับมันจะหมดไปโดยธรรมชาติสมาธิเนี่ยมันจะหมดไปโดยธรรมชาติของมันเมื่อความคิดหมดไปคือใจมันหยุดการคิดไงคิดจนสุดความคิดคือใจมันคิดจนหมดมันก็เหลือจิตอย่างเดียวแต่คนที่กำลังบิดคันเร่งตายตายตายโอเคไหมตายตายตายเนี่ยตูมอันนี้มันตูมเลยแล้วถามว่าอยู่ไหนอยู่ที่คันเร่งเนี่ยนะครับบอกครับจิตวิญญาณสถิตที่คันเร่งงั้นรถคันที่ว่าเนี้ยถ้าไปใช้งานต่อเจอแน่เจอแน่จิตวิญญาณอยู่ตรงนั้นพอได้ไหมครับนี่คืออธิบายที่คิดว่าชัดที่เชื่อมั่นว่าชัดที่สุดแหละนะวินาทีที่จะตายวินาทีนะก็กำลังบิดอยู่ตายตายตายใครก็ไม่รู้ใส่กระเป๋าวงเดียวโป้งเดียวไปเลยอยู่ที่แฮนด์เนี่ยฮะอยู่ที่คันเร่งใช่ไหมจิตวิญญาณจะสื่อสิทธิ์ที่คันเร่งแน่นอนตอนนี้แน่นอนลุงออกไม่มีอาจจะบางทีเลยแต่ถ้าหาว่ากำลังหล่าล้ากันอยู่เงี้ยกำลังเพลินอยู่ก็พรวดมาเลยคิดไหนก็ไม่รู้อย่างมากก็โอ้ยทีเดียวได้แค่โอ้ยขมุชันโอ้ยไม่รู้หมู่รู้จ่าเลยนี่ลักษณะถือว่าล่องลอยโอเคไหมมันล่องลอยอ่ะจึงเรียกว่าสัมภเวสีนั่นเองนะครับก็กลุ่มขอส่วนบุญต่อที่เนี่ยเพราะคนทำบุญคนทำบุญจะมีบทแผ่เมตตาคือตรงนี้นะแผ่เมตตาจะบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรก็ทั่วไปเถอะก็มองไม่เห็นนะเนาะแผ่ไปเรื่อยแหละเนี่ยพวกนี้กลุ่มพระโพธิสัตว์ก็จะทำหน้าที่ตรงนี้เวลาเขาให้บุญให้ทานก็จะแผ่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์นะมีสุขให้มีสุขมากกว่าเดิมถามว่าได้ไหมทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่าใครอะไรเป็นคนแผ่ทีเนี้ยถ้าหากว่าเขาบรรลุธรรมถึงโสดาบันได้แน่นอน 25% สกิทาคามีได้แน่นอน 50% แผ่ไปให้ถึงเขานะครับอรหันต์แผ่ให้ถึงเขาได้ 100% แน่นอนมันยากที่ว่าอรหันต์เดินดินกินมันยากดินอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงมันยากตรงนั้นถ้ามีได้แน่นอน 100% ด้วยไม่อาจจะบางทีหรอกเพราะฉะนั้นผมใช้คำพูดเสมอว่าทำบุญทำที่ไหนก็ได้ทำทานจะได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญแต่มีข้อแม้นะต้องทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนจึงจะได้บุญก็แปลว่าคนคนนั้นต้องเข้าถึงพระธรรมระดับโสดาบันอย่างต่ำสกิทาคามและอรหันต์นอกนั้นท่านไปคิดเราเองก็แล้วกันจะทำบุญอะไรกับใครโอเคไหมโอเคนี่แหละคือปัญญาบุญคือปัญญาจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาปัญญาคือความเข้าใจบุญคือความเข้าใจเพราะฉะนั้นเก็ตอินทูเข้าใจไหมเข้าใจได้แล้วปัญญาได้แล้วบุญจ้าเห็นไหมครับถ้าเข้าใจได้แล้วบุญโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้บุญเพราะมันเข้าใจแล้วจ้าโอเคไหมครับสุดท้ายบุญคือความเข้าใจไม่ต้องทำบุญหาอะไรก็ได้ถ้าเข้าใจเข้าใจจริงไหมถ้าเข้าใจจริงเข้าใจมากเข้าใจหมดต้องอยู่ในวาระเข้าถึงครับจึงจะเข้าใจโดยแจ้งจบข่าว
โอ้โหมันตาลาละลันละลันมันจริงๆนะวันนี้เนาะเอาต่อเพราะว่ามีต่อลุงแล้วบริจาคร่างกายก่อนตายนะเดี๋ยวก่อนตอบคำถามนี้นะครับเพราะว่านี้มีอยู่237ศพตามที่ถามมานะคุณสรวิทย์นะครับก็โชคดีที่ตายก่อนโอเคไหมโอเคนะคนที่พิการสิฮะมันโอ้โหน่าสงสารมากผมจะนึกสงสารแต่คนที่พิการโอเคนะครับคนตายไม่เคยสงสารเลยนะในส่วนตัวผมนะมีแต่ว่าไปถึงไหนถ้าผมเห็นกับตานะเฮ้ยไปถ้าอะไรผมใช้คำพูดนี้เลยถ้าคือมันช่วยไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าถ้าว่าทำดีมากกว่าทำชั่วไปเกิดในทางที่มันดีขึ้นก็เดิมซะสถานที่อย่างนั้นคือที่อุดมสมบูรณ์ทำเกิดใหม่ใหญ่หลังมาก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้ได้ขอรับผ่อนผมจะที่ฐานไปรูปแบบนั้นไปนะครับไม่ใช่จะให้ไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ได้เลยครับนั่นคือกฎของแห่งกรรมและวิบากกรรมจะต้องเป็นไปตามนัยยะดีตายของแต่หาตายกระเทียมแล้วที่มีมนุษย์พันหนึ่งบอกว่าเออไปเกิดใหม่ซะนะโว้ยประมาณนั้นไหนมามีมนุษย์พันหนึ่งพันไหนก็ไม่รู้ที่ว่าโอเคนะตกลง237ศพที่ว่าเมื่อกี้นี้คุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยไหนแล้วไม่รู้อย่าไปพูดถึงมันไอ้ที่มันตายไปแล้วอย่าพูดถึงมันไอ้คนที่ยังไม่ตายที่มันทำให้ผู้คนอะไรต่างๆนะทุกวันเนี่ยพูดถึงมันบ่อยๆมันจะได้ตายเร็วๆโอเคไหม ถึงเราไม่พูดถึงมันพญานาคพญาช้างเหมือพญาครุฑเขาจะจัดการเองโอเคไหมครับขอให้โยนไปให้พญานาคพญาครุฑพญาช้างเหมือเขาจัดการไอ้คนชั่วมนุษย์ชั่วเอาเองกันแล้วกันลุงหงอกไม่เกี่ยวโอเคไหมคุณสุรวิทย์ไปต่อครับเพราะว่ามีคำถามต่อไปไหนแล้ววันนี้ได้โอนเงินเข้ากองบุญพระศรีอริยมิตรัยคุณอะไรคุณแก่นแก้วเหรอยินดี thank you very big คุณกลับเกินไปกว่า500เท่านะจ๊ะนะจ๊ะอ้าวหายไปไหนเมื่อกี้นี่มีคำถามมันนี่หายไปไหนคุณชรวิทย์ไปไหนแล้วเนี่ยหมดแล้วนี่โอเคคุณวรรณาสุดท้ายหมดแล้วมีอีกวะมีอีกก็รีบกดเข้ามานะครับกดคีย์เข้ามาถ้าไม่มีอีกนะครับผมก็จะไปละไปทำอะไรของผมต่ออีกก่อนที่จะหลับคืนนี้นะครับมีงานอีกนิดหน่อยงานเขียนหนังสือใช่แล้วโอเคจบนะเอาบัตรขายเป็นขายกันแล้วกันเพราะว่าดูเวลาแล้วและดูพวกคันแมงกันแล้วกันก็เป็นว่านะฮะคำว่าบ้านขายบ้านใครก็แปลว่าพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบอาชีพชอบตามปกตินะครับส่วนคนไหนก็ตามที่ฟังรายการลุงหงอกรู้ได้รายการเชื่อเหลือเกินว่าผมเชื่อขนมไม่อยากกินได้เลยนะว่าท่านจะไปและกลับใดๆจะปลอดภัยถ้าไปและกลับผมเชื่อขนมไม่ยายเลยนะส่วนคนไหนที่ไม่เคยฟังลุงหงอกไม่เคยนู่นนี่นั่นมาเนี่ยก็ก็เรื่องของเขาไม่ใช่เราเนาะผมคิดว่าผมเงี้ยเพราะว่าพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองให้เกิดความปลอดภัยทั้งไปแต่กลับเองลุงหงอกไม่เกี่ยวเป็นหน้าที่ของสามสหายเขานู่นโอเคนะขอให้พอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้หรือขอแล้วพอกันแล้วกันแล้วก็รวมทั้งอย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้โอเคนะอย่าใครมาหลอกล่อลงไปนะใครจะมาชวนลงทุนนู่นนี่นั่นก็คิดหน่อยระยะนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นระยะที่บอกตามตรงเลยครับใดๆจะเกิดสมบูรณ์ผมว่านะมันก็น่าจะเริ่มแต่วันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปจึงจะพอเห็นร่องรอยนะในการจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนะครับระยะนี้ก็ขอให้รักษาเนื้อนาบุญของตัวเองเอาไว้ประกอบอาชีพตามปกตินะใช้หลับ
พึ่งตัวเองโอเคไหมแปลว่าปกครองตัวเองไม่ต้องไปใช้หลักการปกครองแบบอื่นเขาใช้หลักการปกครองตัวเองก็แปลว่าประกอบสมาชีพชอบตามปกติโอเคไหมครับคนไหนจะไม่มีเรี่ยวแรงแข็งขันก็ขอให้มีกันเยอะๆอยู่ในร่างกายกันละกันนะเอาเรี่ยวแรงไปเอาตรงนี้ไปนะให้มันสดชื่นตลอดเวลามาโอเคนะครับสำหรับการเดินทางจะไปจะกลับยังไงก็ตามทีก็เชื่อว่าเดินทางด้วยความปลอดภัยไปและกลับทั้งคนที่อยู่หน้าจอขณะนี้วันต่อไปและคนที่อยู่หลังพวงมาลัยในขณะนี้วินาทีนี้ด้วยเด้อสิบอกให้ไปด้วยนะสิบอกไหสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม